สวัสดีครับชื่อก้องภพทองในเมืองครับนักศึกษาชั้นปีที่3คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของเรานะครับก็เรียนเกี่ยวกับการทำงานทางสังคมสงเคราะห์ทักษะทางวิชาชีพและก็องค์ความรู้ที่จะใช้ในการสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับคนกลุ่มชุมชนและก็ระดับนโยบายเพื่อให้เราเข้าใจมนุษย์ที่มีความซับซ้อนในสังคมที่มีพลวัตมากขึ้นครับดังนั้นเราจะเรียนหลากหลายศาสตร์เติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์และก็เศรษฐศาสตร์เพื่อการทำงานที่ครอบคลุมและก็ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุดการเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ก็จะมีการลงพื้นที่ชุมชนเราได้ประสบการณ์ทั้งจากตัวทฤษฎีเองในห้องกับเป็น practice based มันไม่มีเหตุผลด้านรูปธรรมนะครับแต่มันมีเหตุผลเรื่องของความรู้สึกก็คือเรารู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเราในตอนนั้นแล้วก็ด้วยความสามารถต่างๆของเราเรารู้สึกว่าความเป็นธรรมศาสตร์บางอย่างกับตัวเราน่าจะไปด้วยกันได้ในความรู้สึกตอนนั้นจนเจอคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่มันสะดุดตาเราแล้วก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจนเมื่อเรารู้บริบทของคณะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรจบไปทำงานอะไรทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันน่าจะมีคุณค่าบางอย่างถ้าหากเราได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคมหรือเพื่อมนุษย์ในรูปแบบของตัวเราเองในรูปแบบของอาชีพที่เราหรือองค์ความรู้ที่เรามีเลยทำให้เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แต่ตอนนั้นจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่คณะที่เราอยากเรียนหรือว่าความชอบจริงๆของเรา 100% แต่มันรู้สึกตัวเราเองมันไปด้วยกันได้อาจจะไม่ใช่ที่1แต่มันก็ดีพอสำหรับเราปรับตัวในชีวิตมหาลัยยากไหมจนตัวแล้วตัวเองเป็นคนที่มีความกังวลค่อนข้างสูงแล้วก็ชอบความสมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคาดการไม่ได้มันก็เลยทำให้เราช่วงแรกมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเรียนการเรียนเพื่อนสังคมเมื่อเราใช้ชีวิตไปบ้างนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าบางอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางแล้วบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะวางแผนรับมือพร้อมเหมือนเวลาผ่านไปสังคมการทำงานการเรียนเช่นการทำงานกลุ่มแล้วก็จะมีแผน1 2 3แล้วก็หยิบใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเราด้วยที่จะเกิดขึ้นหรือความกังวลหรือความไม่มั่นคงของจิตใจเรามันก็เลยอาจจะยากในช่วงแรกมันก็จะค่อยๆสอนเราเองแล้วก็สอนเราไปเรื่อยๆก่อนจบปี4ก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรพัฒนาไปเรื่อยๆสำหรับข้อดีของการเรียนมหาวิทยาลัยเราโตขึ้นเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นประสบการณ์ที่เราพบเจอ 50% เป็นสิ่งที่เราเลือกอีกเราเลือกว่าเราชอบจะทำอะไรเราชอบที่จะเจอคนแบบนี้หรือสังคมแบบนี้หรือบรรยากาศรอบข้างแบบไหนเราเป็นคนเลือกเอง 50% ส่วนอีก 50% คือในสังคมมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อนอาจารย์แล้วก็วิชาเรียนทำให้เราเจอกับอะไรใหม่ๆที่มีความท้าทายซึ่งต้องใช้การพัฒนาทักษะของตัวเองอยู่ตลอดเวลาสังคมมหาวิทยาลัยมันสอนให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็สอนให้เราเข้าใจคนอื่นโดยการใช้เวลาทำความรู้จักกับเขามากขึ้นโดยที่เราไม่ตัดสินเขาไปก่อนแล้วก็เปิดใจยอมรับอะไรใหม่ๆยอมรับความผิดหวังอย่างที่บอกไปว่าการเรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือการเป็นนักสังคมสงเคราะห์เราต้องมีความเข้าใจมนุษย์หลายมิติผ่านทางศาสตร์ซึ่งมีความเป็นศิลปะทั้งทางการนำไปประยุกต์หรือว่าการสร้างทักษะของเราให้เกิดขึ้นในการหยิบใช้ข้อมูลต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆในศาสตร์ต่างๆหรือเป็นแนวคิดมาใช้งานกับการให้บริการผู้ใช้บริการหรือว่าการทำงานของเราในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในบทบาทต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตตามหลักสูตรจึงได้จัดวิชา EC 210มาให้เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นซึ่งผมลิขิตที่ทำให้เราได้เจอกันแหละมั้งยังไงตอนที่เรียนพอเรียนมาสักพักก็ปล่อยวางที่อาจารย์สอนในห้องก็แค่ฟังไปแล้วก็ฟังให้เข้าใจในตอนนั้นประกอบกับอาจารย์ท่านมีสื่อที่เป็นวิดีโอการสอนในห้องเรียนอัดไว้ทำให้ทบทวนบ้างใน channel YouTube แปะ channel YouTube แปะตอนสอบเสร็จในเวลานั้นเราพอใจแล้วกับสิ่งที่เราทำได้แล้วพอใจแล้วกับความตั้งใจของเราความพยายามของเราที่ได้เรียนวิชานี้สำหรับเศรษฐศาสตร์จุลภาคต่อการทำงานสังคมสงเคราะห์มันทำให้เราเข้าใจผู้ใช้บริการของเราได้มากขึ้นต่อการตัดสินใจการกระทำบางอย่างปัญหาของเขาเกี่ยวกับการเงินต่อลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจว่าจะเป็นการซื้อการลงทุนการทำงานผ่านกลไกตลาดหรือการขึ้นราคาหรือปัจจัยต้นทุนการผลิตมันทำให้เราเข้าใจเงื่อนไขของผู้ใช้บริการที่มากขึ้นในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการของเราได้ส่วนทางด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคเราทำงานกับคนซึ่งมีเรื่องของสวัสดิการที่เป็นเครื่องมือกับเขาการที่เราเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจของเขาผ่านโครงสร้างบางอย่างที่ทำให้เขาพบเจอปัญหากับความไม่มั่นคงทางการเงินของตัวเองเราจะเห็นมุมมองทางนโยบายมากขึ้น
ในการทำงานสังคมสงเคราะห์ตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำทำให้เกษตรกรหรือว่าแรงงานทางการเกษตรเนี่ยเลิกทำงานตรงนั้นแล้วก็ย้ายการทำงานเข้ามาในเมืองสร้างให้เกิดประชากรแฝงแล้วก็เกิดการอพยพเข้าสู่เมืองมากขึ้นซึ่งเป็นกลไกที่สร้างให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนแออัดเองหรือคนเร่ร่อนหรือเรื่องของการจ้างงานหรือการทำงานผิดกฎหมายการเข้าใจแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็กลไกทางเศรษฐศาสตร์เรื่องของการแทรกแซงของรัฐฐานนโยบายหรือการช่วยเหลือประชาชนต่างๆไม่ระวางแผนแล้วก็คาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เราจะทำงานกับเขาได้เป็นการเข้าใจเรียนรู้แล้วก็หาวิธีการป้องกันแล้วก็สามารถเยียวยาสำหรับค่าเรียนของอาจารย์เกียงไกรในรายวิชา EC 210เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอาจารย์ชอบให้เก็บโทรศัพท์ซึ่งก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันทำให้เรามีโฟกัสกับการสอนของอาจารย์และก็อาจารย์ทำสิ่งหรือคำที่มันดูยากให้เราเข้าใจได้อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็เปิดใจรับฟังสิ่งที่อาจารย์สอนหรือเปิดใจรับฟังองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้นมันอาจจะยากหรือไม่ยากสำหรับใครก็ตามแต่ให้เราเข้าใจตัวเองมากที่สุดระหว่างทางเราอาจจะเครียดหรือเครียดตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนด้วยซ้ำไม่เป็นไรเลยถ้าเราจะมองว่ายากแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากเรียนให้เราเข้าใจความรู้สึกนั้นยอมรับมันว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเรามองถึงวันแรกที่เราเข้าห้องด้วยความรู้ที่อาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีบ้างแล้วกลับมาดูวันสุดท้ายที่เราออกจากห้องสอบว่าเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างเราอาจจะทำข้อสอบได้มากอาจจะทำข้อสอบได้น้อยก็ตามแต่ให้มองว่ามันคือความพยายามของเราจากจุดเริ่มต้นที่เราอาจจะติดลบเราจะเพิ่มขึ้นมาเป็น0หรือ1ให้คุณค่าความพยายามของตัวเองแล้วก็ความสนของตัวเองให้มาก